ติดตามประเด็นเศรษฐกิจในประเทศกันนะคะไปดูเรื่องของการเพิ่มทุนของกลุ่มทรูค่ะซึ่งบรรดานักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนนะคะต่างก็มีความเห็นตรงกันค่ะว่าการเพิ่มทุนจำนวนมากรวมถึงการเสนอขายหุ้นกู้ของกลุ่มทรูนั้นไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเชื่อว่ากลุ่มไชน่าโมบายแล้วก็กลุ่ม CP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะให้การสนับสนุนค่ะนายอำนาจโงสว่างผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ KTB บอกนะคะว่าแม้ว่าบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนหรือ True ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวนมากไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเนื่องจากเชื่อว่ากลุ่ม CP และกลุ่ม China Mobile ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างเต็มที่ด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ก็ระบุนะคะว่า China Mobile และกลุ่ม CP ถือหุ้น True รวมกันมากกว่า 50%ดังนั้นแผนการเพิ่มทุนของ True จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแน่นอนขณะเดียวกันเชื่อว่าหากมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายครั้งนี้กลุ่ม China Mobile และกลุ่ม CP จะเข้ามารับซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดแน่นอนค่ะนักวิเคราะห์รายนี้กล่าวต่อว่า dilution effect ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของ True จากการเพิ่มทุนมหาศาลครั้งนี้มีประมาณ 36% และมองว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วง 4.50 ถึง 6.50 บาททั้งนี้ในปี2559ถึง2560คาดว่า True จะยังขาดทุนสุทธิต่อเนื่องจากการที่ต้องลงทุนจำนวนมากในโครงการ 4G ค่ะอย่างไรก็ตามในระยะยาวเชื่อว่า True จะกลายมาเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ2รองจาก AIS ได้เนื่องจากว่าช่วง8ไตรมาสที่ผ่านมา True มีรายได้ธุรกิจมือถือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการสายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองว่า True เพิ่มทุนเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 4G ได้ค่ะแม้ว่าขณะนี้บริษัทจะยังไม่สามารถกู้เงินได้เพราะสถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ True ครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จขณะที่นายธีรนาถรุจิเมธาภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้กล่าวถึงหุ้นกู้ของบริษัท True Move Edge Universal Communication ที่จะเปิดขายในวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะว่ามีความน่าสนใจเพราะเมื่อคำนวณผลตอบแทนที่ได้ราว 3% ยังสูงกว่าพันธบัตรของรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย 1.5% นอกจากนี้หุ้นกู้มูลค่า 20,000 ล้านบาทมีอายุ9เดือนถือว่าไม่ยาวมากความเสี่ยงจึงมีน้อยค่ะและหลังจากที่ True นะคะได้ประกาศเพิ่มทุนไปเมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ดิ่งลงอย่างหนักทันทีค่ะระหว่างการซื้อขายนั้นก็ลบไปถึง 11.97% แต่ว่าปิดตลาดก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะมาปิดที่ 6.60 บาทลบ 0.50 บาทค่ะหรือว่า 7.04% ในขณะที่เช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดมาก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่ค่ะผลประกอบการจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการกับผู้ให้บริการด้วยนะคะใช่ค่ะมาดูเรื่องของเงินเฟ้อกันบ้างค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่13แล้วนะคะสาเหตุหลักๆนั้นก็สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากค่ะนายสมเกียรติตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงดัชนีเงินเฟ้อในเดือนมกราคมอยู่ที่ 105.46 ลดลง 0.53% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่13นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลดลงไป 0.26% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี58ค่ะสาเหตุหลักๆนั้นก็มาจากราคาน้ำมันค่ะที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตอนนี้เงินเฟ้อจะติดลบแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไทยยังไม่เกิดภาวะเงินฝืดเพราะความต้องการการบริโภคในประเทศยังสูงอยู่ค่ะแต่ว่ากำลังซื้อที่อ่อนลงนั้นมาจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำอีกทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานที่ยังเป็นบวกส่วนเงินเฟ้อจะเป็นบวกเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลักเลยนะคะสำหรับปีนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์คาดการเงินเฟ้อว่าจะอยู่ที่ 1-2% โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานหลักคืออัตราเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวที่ 3-4% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 48-54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 36-38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะมีการทบทวนอัตราเงินเฟ้อปี59อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกขณะนี้หลุดกรอบสมมติฐานมาอยู่ที่26เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับมกราคมปีที่แล้วซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะราคาอยู่ที่ 45.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
ส่วนทางด้านคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางนะคะก็เพิ่งจะมีมติให้ปรับลดค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารของบริษัทขนส่งและรถร่วมบริการของบขส.รวมถึงรถโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดโดยจะมีผลตั้งแต่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะสาเหตุที่ปรับลดราคานะคะเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของระบบขนส่งโดยสารที่ผ่านมานั้นก็มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะคะปกติแล้วเนี่ยทุกปีก็จะมีการจัดเครื่องไหว้บรรพบุรุษค่ะที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงถึงความกตัญญูแล้วก็ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนั้นจะคึกคักหรือไม่นะคะเราจะไปติดตามได้ในรายงานของคุณสุพจน์สันติวงศ์วัฒนาค่ะใกล้เข้ามาแล้วกับการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเพราะตามปฏิทินจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเริ่มต้นชีวิตในศักราชใหม่ด้วยซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อๆกันมาด้วยการตั้งโต๊ะจัดเครื่องไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงวันดังกล่าวด้วยเครื่องไหว้บรรพบุรุษคือสิ่งสำคัญในวันตรุษจีนที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างต้องออกมาจับจ่ายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนถึงวันไหว้แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงซบเซาในขณะนี้ทำให้ยอดการจำหน่ายของไหว้น่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับตรุษจีนปีที่ผ่านมาปีนี้ลูกค้าก็โอเคนะก็เดินมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะเท่ากับปีที่แล้วหายไปเยอะปีนี้กับปีที่แล้วใช่ไหมคะประมาณสัก20อ่ะประมาณ 20% ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำนะคะจำนวนคนเท่าเดิมนะแต่ว่าการซื้อเนี่ยสมมติว่าผมเคยอย่างอาเจ้คนนี้เคยซื้อสักประมาณสัก 1,000-2,000 ก็ซื้อละ 5-600 มันลดลงมาแต่การไหว้ของเขาก็ยังดำเนินการอยู่เหมือนเดิมซื้อแต่ครั้งถ้าเรานับหลายปีล่วงหลังเราลดหลายปีให้หลังต้องมี 20-30% ลดทุกปีลดทุกปีปีนี้ก็ลดนะปีนี้ก็ลดลดลงแน่นอน 20-30% แน่นอนลูกค้าโทรสั่งปีนี้เยอะมากปีนี้ยอมรับเลยว่าก็อย่างที่ผมเรียนว่าสมมติว่าเขาเคยสั่งทั้ง 10,000 อาจจะเหลือถ้า 5,000 แล้วเขาก็ยืนยันว่าของเขายังมีอยู่แม้ว่าเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะเตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่าแสนล้านบาทแต่ถ้ามาดูฝั่งของพ่อค้าแม่ค้ายังคงไม่กล้าตัดสินใจที่จะตุนสินค้าหรือสั่งสินค้าหน้าร้านเพิ่มเพราะกังวลว่าจะขายสินค้าได้ไม่หมดโดยให้เหตุผลว่าประชาชนไม่กล้าใช้เงินหรือซื้อของมากเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผลมาจากพิษเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเศรษฐกิจเงียบครับผมเงียบจริงๆเลยผมว่าคนไม่ค่อยกล้าใช้ตังค์มากกว่านะครับผมเศรษฐกิจไม่ดียกเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะก็ตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้สั่งของอะไรมาเพิ่มมากมายเพราะว่ามันยังไม่คึกคักเต็มที่แค่นั้นเองก็ยังจะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาก็แค่หน่อไม้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลก็นี่ก็เป็นของที่แบบโอเคซึ่งมันไม่เราจะไม่ได้ขายในช่วงเทศกาลทุ่งไม่เทศกาลเราไม่ได้ขายตัวนี้ก็แค่นั้นไม่เยอะน้อยมากดูเหมือนเดินขวักไขว่นะแต่ไม่ซื้อใช่ดูเหมือนเดินเยอะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่บริโภคแล้วซื้อเยอะอ่ะเหมือนว่าแค่พอเพียงไม่ซื้อตุนไม่ซื้อเยอะไม่ซื้อเก็บแม้ภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยจะยังคงซบเซาและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ชาวไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้นะครับยังคงออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องไหว้เพื่อนำมาสักการะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะถึงนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ชี้เห็นว่าการแสดงถึงความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญในการปลูกฝังให้ชาวไทยเชื้อสายจีนนำมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบันนี้ซีเจียยู่อีซินีฮั่วช่ายเฮงๆรวยๆครับท่านบูญฉายสุริยะถ่ายภาพสุพจน์สันติวงศ์วัฒนาทีมข่าวเศรษฐกิจในประเทศสปริงนิวส์รายงานก
็ดูยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายช้อยสอยนะคะสงสัยจะต้องไปช่วยกันใช้เงินนิดนึงขอบคุณคำอวยพรจากคุณสุพจน์ด้วยนะคะที่อวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านรวยๆกันในช่วงปีใหม่นี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์โลกค่ะ